ของเอกสารเก็บเงินทหารเกณฑ์นะคะพี่อาร์มที่มีรายละเอียดยิบย่อยคือหักแม้กระทั่งค่าดูดซ่วม500 บาทจากทหารเกณฑ์เรื่องนี้ร้อนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเมื่อวานนี้คุณสุทินก็ให้สัมภาษณ์กับเราบอกว่าเป็นเอกสารจริงแต่เป็นเอกสารที่เป็นใบเสนอราคายังไม่มีการอนุมัติและไม่หักเงินอย่างแน่นอนที่สำคัญคือลุกลามไปถึงขั้นการย้ายผู้พันที่ดูแลกองพันนี้อยู่นะคะปรากฏว่าหลังจากที่มีกระแสข่าวเมื่อวานนี้ก็มีเอกสารอีกฉบับนี้เลยหลายคนเข้ามาคอมเมนต์กันบอกว่านอกจากค่าดูดซ่วมมันมีค่า Wi-Fi ด้วยนะค่า Wi-Fi เป็นทหารเกณฑ์ต้องจ่ายค่า Wi-Fi ด้วยแล้วก็มีรายละเอียดเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆออกมาปรากฏว่าล่าสุดวันนี้โฆษกกระทรวงกลาโหมคุณจิรายุห่วงทรัพย์ออกมาซัดเลยนะคะบอกว่าอันนี้มันเป็นของเก่าเป็นของเก่านั่นหมายความว่าอะไรเคยมีหรือเปล่าเคยมีการหักมาก่อนหน้านี้สิถ้าอย่างนั้นไม่อันนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คุณจิรายุบอกว่าเรื่องนี้กองทัพบกได้มีการตรวจสอบไปแล้วและมองว่าคนที่นำเสนอเรื่องนี้มีเจตนาสร้างภาพเชิงลบให้กับกองทัพค่ะไปดูเอกสารฉบับนี้นะคะที่มีการเผยแพร่กันในโซเชียลมีเดียคุณจิรายุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองออกมาระบุบอกว่านายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้สั่งการให้ตรวจสอบทุกเหล่าทัพถึงการเผยแพร่เอกสารว่ามีการหักเงินและเก็บค่า Wi-Fi ของทหารเกณฑ์ล่าสุดผู้แทนกองทัพบกนะคะโอ้โหงานเข้าต่อเนื่องชี้แจงต่อเนื่อง2วันนะคะล่าสุดมีรายงานให้กับกระทรวงกลาโหมทราบบอกว่าเอกสารชุดดังกล่าวที่มีการเผยแพร่มีเจตนาพิเศษในเชิงลบต่อกองทัพเพราะเป็นเอกสารเก่าหลายปีแล้วซึ่งดูได้จากระเบียบเก่าในอดีตมีการหักเงินฝากตามตารางที่ปรากฏอ๋อนี่ใช่ไหมฝากทบนี่ใช่ไหมคือแปลว่า90 บาทเนี่ยแต่ก่อนมีจริงแต่เขาบอกว่าอาจจะอาศัยจังหวะที่มีกระแสข่าวแล้วก็เอาเรื่องนี้มาซ้ำคุณจิรายุบอกว่าปัจจุบันไม่มีแล้วส่วนการเรียกเก็บค่า Wi-Fi ต่อเดือนไม่เคยมีปรากฏในระเบียบของกองทัพแต่มันมาปรากฏในเอกสารแบบนี้แต่คุณจิรายุยืนยันว่าไม่มีนะค่า Wi-Fi นี่ไม่มีการหักแน่นอนไม่ใช่แค่ Wi-Fi นะพี่อาร์มมีบริจาค800บวก Wi-Fi อีกคุณจิรายุก็บอกนะคะว่ากระดาษชิ้นนี้มีข้อความอีกข้อความหนึ่งที่หลายคนสังเกตค่าศพทพ1สันนิษฐานเอาไว้บอกว่าย่อมาจากกองทัพภาคที่1ซึ่งกองทัพบกได้ตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดประกอบหากผู้เผยแพร่หรือท่านใดสามารถระบุได้ว่าเป็นหน่วยงานไหนและถูกหักเงินดังกล่าวจริงขอให้แจ้งมาคือตรวจสอบแล้วไม่เจอว่าหน่วยงานไหนนะที่เป็นคนหักค่าศพค่าธนาคารค่า Wi-Fi อะไรแบบนี้ขณะเดียวกันกระทรวงกลาโหมได้วิทยุสอบถามไปทุกเหล่าทัพเช้านี้ยังไม่พบว่ามีการเรียกเก็บค่า Wi-Fi ดังกล่าวเพราะหน่วยงานเขตเมืองที่อยู่ใกล้เครือข่ายก็มี Wi-Fi เป็นปกติอยู่แล้วเว้นแต่หน่วยที่อยู่ถิ่นธุรกันดารหรือชายแดนก็จะใช้ระบบวิทยุสื่อสารหรือว่าดาวเทียมคือปัจจุบันตรวจสอบก็ไม่น่ามีใครเก็บแล้วนะคะตั้งแต่มีดราม่าค่าดูดซ่วมเมื่อวานคุณจิรายุก็บอกว่าจากการตรวจสอบพบความจริงว่าทหารเกณฑ์ใหม่บางคนมาแต่ตัวไม่มีอะไรติดตัวมาแม้แต่เงินบาทเดียวบางคนอยากจะมีโทรศัพท์ไว้โทรหาครอบครัวก็ขอซื้อล่วงหน้าแล้วให้ไปหักสิ้นเดือนก็มีบ้างบางคนมาแบบหนี้สินติดตัวก็มีคนมาทวงเงินอยากเบิกไปใช้หนี้ก่อนก็มีคือจะบอกว่าทหารเกณฑ์น่าจะลำบากลำบนอาจจะไม่ได้ใช้ Wi-Fi อะไรแบบนี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้นโยบายกำชับทุกเหล่าทัพนะคะเรื่องการหักเงินนอกระเบียบทางราชการอย่าให้เกิดขึ้นทั้งนี้จะดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างต่างๆในงบประมาณทหารเกณฑ์และทหารประจำชั้นผู้น้อยต่อไปเมื่อวันนี้น้องนำเสนอเรื่องนี้ไปหลายคนก็ฝากมาว่ามันไม่ได้มีแค่จังหวัดเดียวมีหลายจังหวัดและไม่ใช่แค่ค่าดูดซ่วมมันมีหลายอย่างที่มีค่าหัวคิวค่าอะไรที่ทหารเกณฑ์ก็จำใจอ่ะนั่นน่ะสิเนี่ยจะต้องมาลุ้นกันใช่ไหมว่าพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีเอกสารอะไรหลุดมาอีกไหมจะมีค่าอะไรอีกไหมมีหักค่าอะไรเพิ่มมาอีกไหมต้องรอติดตามกันโอ้ตอนนี้กลาโหมนี่หนักเลย